พยาวค่ะวันนี้จะมาพูดให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Insight Journal ค่ะโดยในการให้ความรู้ในวันนี้นะคะก็จะมีหัวข้อที่จะพูดก็คือ starting point นะคะก็คือจุดเริ่มต้นนะคะและมีการอ่าน title หรือ abstract นะคะการอ่าน introduction นะคะการอ่าน method การอ่าน result แล้วก็การอ่าน description ค่ะในจุดเริ่มต้นนะคะคำถามสำคัญกว่าคำตอบค่ะเพราะว่าในการที่จะอ่านงานวิจัยหนึ่งๆนะคะต้องมีการตั้งคำถามขึ้นมาก่อนนะคะหากเรามีคำถามในการดูแลรักษาผู้ป่วยเราควรทำอย่างไรต้องทำวิจัยเลยหรือไม่นะคะในการตั้งคำถามในการดูแลผู้ป่วยนะคะควรตั้งคำถามที่ดีสามารถหาคำตอบได้ที่เฉพาะเจาะจงนะคะโดยคำถามต้องมีPICO หรือ PICO นะคะก็คือต้องมี Patient Intervention Comparator และ Outcome ค่ะเราต้องตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างไรอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะคือตั้งคำถามที่เฉพาะเจาะจงและมี PICO ค่ะเราควรค้นหาคำตอบอย่างไรจะถามอาจารย์หรือจะเปิด Textbook แค่นั้นเพียงพอหรือเปล่านะคะโดยเราต้องดูก่อนว่าคำตอบที่ได้จากเทคบุ๊กหรือว่าอาจารย์นั้นความรู้ที่อาจารย์ได้มาจากไหนหากได้มาจากประสบการณ์ก็ความน่าเชื่อถือก็อาจจะมีน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจากการทำงานวิจัยที่สามารถพิสูจน์ได้จริงนะคะก็ถือว่าแหล่งที่มาของคำตอบนั้นมีความน่าเชื่อถือมากค่ะเราจะค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลไหนดีนะคะการค้นหาคำตอบนะคะจากแหล่งอ้างอิงนั้นเราสามารถหาได้จากดูได้จากหนังสือนะคะและสามารถที่จะสืบค้นเอกสารอ้างอิงกลับไปได้หรือไม่หากสืบค้นได้และเอกสารอ้างอิงนั้นไม่เก่าเกินไปนะคะก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าค่ะเมื่อพบคำตอบแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้เลยหรือไม่นะคะก็คือหากการนำไปใช้นั้นสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับผู้ป่วยของเราได้เราก็สามารถที่จะนำคำตอบจากงานวิจัยนั้นไปใช้ได้เลยค่ะ internal validity หรือและ external validity คืออะไรนะคะก็คือ internal validity นะคะก็คือความถูกต้องของขั้นตอนการทำวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมานะคะว่าถูกต้องหรือไม่และสามารถนำไปสู่การสรุปผลได้มากน้อยเพียงใดนะคะและ external validity ก็คือความสามารถในการขยายผลการศึกษาว่าสามารถใช้กับประชากรในภาพกว้างได้หรือไม่ค่ะการประเมิน internal validity นะคะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะโดยสิ่งที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดในการวิจัยนะคะมีอยู่2สาเหตุใหญ่ก็คือ bias และ random error ค่ะหากมีความผิดพลาดมากนะคะก็จะทำให้การศึกษานั้นมีความถูกต้องน้อยลงด้วยเช่นกันค่ะถ้ามี internal validity ที่ถูกต้องจะส่งผลให้ external validity ถูกต้องด้วยหรือไม่นะคะคือทั้ง2อันนี้ไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไปนะคะเช่นถ้ามีกระบวนการสืบค้นหรือว่ากำหนดเป้าหมายกลุ่มประชากรที่ถูกต้องแต่ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลทำให้นำไปปรับใช้ในประชากรในภาพกว้างได้ค่ะ Evidence-based practice คืออะไรนะคะก็คือกระบวนการตั้งคำถามการค้นหาคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีการประเมินคุณค่าของหลักฐานเพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยได้ค่ะ Evidence-based medicine ต่างจากการทำการวิจัยได้อย่างไรนะคะทั้งสองอันนี้จะมีจุดเริ่มต้นเดียวกันก็คือมีการตั้งคำถามเพียงแต่ว่าหากถ้าหาคำตอบไม่ได้นั้นก็ต้องนำไปสู่การทำวิจัยค่ะวิธีการค้นหาความรู้มีวิธีการเดียวคือการทำวิจัยหรือไม่นะคะบอกเลยว่าในการหาวิธีการหาความรู้นั้นสามารถทำได้หลายวิธีค่ะอย่างเช่นการทำ knowledge management นะคะก็สามารถที่จะเป็นการรวบรวมความรู้ทำให้เกิดความรู้ใหม่ได้ค่ะการทำวิจัยแล้วไม่เผยแพร่จะผิดหรือไม่การทำวิจัยนะคะก็คือเป็นการทำวิจัยในมนุษย์
ซึ่งไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะสำเร็จหรือว่าล้มเหลวนะคะควรทำการเผยแพร่เพราะว่าหากไม่ทำการเผยแพร่จะทำให้เกิดการผิดจริยธรรมได้ค่ะอะไรคือจุดมุ่งหมายของการวิจัยนะคะก็คือทำไปเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ที่เรายังไม่ทราบขึ้นค่ะการอ่านไตเติ้ลและแอสแพคนะคะในที่นี้เราจะยกตัวอย่างjournal มาจาก3แหล่ง3ฐานข้อมูลนะคะก็คือ New England Journal นะคะ JAMA แล้วก็ BMJ นะคะในไตเติ้ลของ New England Journal นะคะชื่อการศึกษานะคะมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ตั้งคงกับการเขียนบทคัดย่อนะคะมีการบอก objective ของการศึกษานะคะสอดคล้องกับการตั้งคำถามแบบพิโคนะคะและไม่ต้องใส่ชื่อสถานที่ทำการศึกษาค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะคือการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเปรียบเทียบการให้ยาแอนตี้รีโทไวรัลในระยะเอลลี่และระยะเลทนะคะในผู้ป่วย HIV ที่มีการติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วยค่ะในส่วนของแอสเปคของ New England Journal นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือแบบที่มีโครงสร้างแล้วก็แบบที่2ก็คือการเขียนรวมกันนะคะแต่ในของแอสเปคของNew England Journal นะคะจะแบ่งด้วยกัน4ส่วนนะคะก็คือ Background, Method, Result แล้วก็ Conclusion ค่ะโดยในส่วนของ Result นั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำวิจัยค่ะเป็นส่วนที่มีการแสดงความรู้ใหม่ควรเป็นส่วนที่มีเนื้อหามากที่สุดค่ะและนอกจากนี้นะคะใน Result นั้นเขียนผลจากที่เป็น Primary Objective เป็นอันดับแรกก่อนนะคะและต้องมีค่า Confidence Interval หรือค่า p-value ประกอบด้วยเสมอนะคะและหลังจากนั้นประโยคถัดไปจะเป็นการบอกผลของ secondary objective ค่ะในส่วนของ conclusion นะคะจะต้องสรุปสอดคล้องกับผลการศึกษาและสรุปตาม primary objective เท่านั้นค่ะในส่วนของ JAMA นะคะชื่อ title นะคะก็คล้ายกับ New England Journal ค่ะคือมี objective ของการศึกษาและไม่มีการใส่ชื่อสถานที่ทำการศึกษาค่ะในส่วนของ abstract นะคะก็จะมีเช่นเดียวเป็นโครงสร้างเช่นเดียวกับ New England Journal ค่ะมีด้วยกันอยู่6ส่วนนะคะก็คือ context objective design testing and participant นะคะ main outcome visual นะคะ result แล้วก็ conclusion ค่ะในส่วนของ result ก็ยังคงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำวิจัยนะคะคือทำให้เกิดความรู้ใหม่จึงควรมีเนื้อหามากที่สุดเช่นเดียวกับ New England Journal ค่ะในส่วนของ conclusion และนอกจากนี้นะคะเขียนผลจากที่เป็น primary objective เป็นอันดับแรกและต้องมีค่า confidence interval หรือค่า p-value ประกอบด้วยเสมอและส่วนต่อไปก็จะบอกผลของ secondary objective ค่ะในส่วนของ conclusion นะคะต้องสรุปสอดคล้องกับผลการศึกษาและสรุปตาม primary objective เท่านั้นค่ะไม่เขียนค่าสถิติลงไปนะคะในส่วนของชื่อของผู้ทำการวิจัยนะคะจะเช่นเดียวกันกับ New England Journal นะคะคือจะเขียนแค่วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องเท่านั้นค่ะในส่วนของ BMJ นะคะชื่อของการศึกษานะคะก็จะบอก objective ของการศึกษาที่แตกต่างกันแต่ที่แตกต่างของ BMJ นะคะคือจะระบุของ Study Design เข้าไปในชื่อเรื่องนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือ Cohort Study นะคะในส่วนของชื่อผู้ดำเนินการวิจัยนะคะในส่วนของ BMJ นะคะจะให้ใส่ตำแหน่งทางวิชาการค่ะแต่จะไม่ให้ใส่วุฒิของการศึกษาค่ะในส่วนของ Abstract นะคะก็จะเป็นลักษณะของเช่นเดียวกับ New England Journal และ JAMA นะคะแต่จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่7ส่วนค่ะคือ Objective Design Testing Participant นะคะ Main Outcome Measure นะคะ Result และ Conclusion ค่ะในส่วนของ Result นะคะก็ยังสำคัญค่ะแล้วก็มีเนื้อหามากที่สุดนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ค้นพบใหม่ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีค่า P-value นะคะและ Confidence Interval ซึ่งประโยคก่อนหน้านี้ก็จะเป็นบอกถึง primary objective ค่ะซึ่งจะสัมพันธ์กับชื่อเรื่องแล้วก็สรุปค่ะในส่วนของ conclusion นะคะก็จะสรุปตาม primary objective นะคะไม่มีค่าสถิติแสดงในส่วนนี้ค่ะข้อสังเกตนะคะก็คือข้อบกพร่องที่พบนะคะคือส่วนใหญ่มักเขียน introduction ใน abstract ยาวเกินไปแทนที่จะเป็น result นะคะคำว่าเมธอดและรีซอสต้องเติม S เสมอค่ะหากอ่านงานวิจัย
ในรายการที่มี impact factor สูงๆนะคะจะพบว่าไม่นิยมใส่ชื่อสถานที่ทำการศึกษาในชื่อเรื่องค่ะแนะนำให้ระบุเพียงวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องไม่นำตำแหน่งวิชาการเข้ามาไว้ในท้ายชื่อนะคะการอ่าน introduction ค่ะการอ่าน introduction นะคะคือใน New England Journal จะเขียนไม่มากเหมือนบทอื่นเพราะไม่ใช่ความรู้ใหม่นะคะเป็นความรู้ที่เกิดจากการอ้างอิงและควรเขียนให้ทราบว่าทำไมต้องทำการศึกษานี้ค่ะและทุกประโยคนะคะต้องมี reference คือตัวเลขจำกัดท้าย full stop นะคะเมื่อจบประโยคและควรใช้ present tense ซึ่งหมายถึงต้องเขียนความจริงและก็ต้องบอกแหล่งที่มาของ fact นั้นๆค่ะและนอกจากนี้ยังมีคำว่า however นะคะเป็นคำสันธานที่มีความหมายเช่นนี้ปรากฏขึ้นนะคะเป็นการแสดงความขัดแย้งที่บอกว่าก่อนหน้าคำนี้เรารู้อะไรมาบ้างและหลังคำนี้เรายังไม่รู้อะไรมาบ้างเพื่อที่จะได้ทำการศึกษาวิจัยเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่เราไม่รู้นะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษามักจะอยู่ก่อนเม็ดต่อนะคะซึ่งในที่นี้ก็จะอยู่ในส่วนของย่อหน้าถัดไปนะคะซึ่งจะบอกว่าการศึกษานี้ได้ทำไปเพื่ออะไรและใช้และในประโยคนะคะก็จะใช้ past tense ค่ะเนื่องจากว่าได้ทำไปแล้วเกิดผลของงานวิจัยนี้ขึ้นแล้วนะคะในส่วนของ JAMA นะคะ introduction นะคะบทนำจะไม่ยาวและที่สำคัญเหมือนกันก็คือมีการอ้างอิงประโยคและใช้ present simple tense ในการบอกแฟกต์ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีการบอกถึงว่าการศึกษานี้ขาดข้อมูลอะไรไปบ้างนะคะโดยจะใช้คำว่า vague information นะคะซึ่งบอกถึงประเด็นที่ไม่ทราบปัญหานะคะซึ่งเราต้องมาหาคำตอบในงานวิจัยค่ะก่อนขึ้นเน็ตต่อนะคะก็จะมีออบเจกตีฟนะคะของการศึกษาซึ่งจะสอดคล้องกับที่ระบุในแอปแต่ในที่นี้ก็จะใช้คำว่า depending on นะคะในส่วนของ introduction ของ BMJ นะคะก็คือจะบอกว่าทำไมต้องทำการศึกษานี้นะคะซึ่งส่วนแรกนะคะที่สามารถนำเสนอได้ทุกการศึกษาเลยก็คือมีการบอกแม้มีจุดของปัญหาว่ามีความสำคัญอย่างไรและใช้ reference ที่ทันสมัยค่ะและมี reference ทุกประโยคไม่พูดนานลอยๆนะคะเพื่อบอกว่าแฟกต์ที่ใช้เป็น present tense ค่ะใน BMJ นะคะจะมีการใช้คำว่า debate นะคะก็คือการมีข้อถกเถียงบางอย่างที่ยังสรุปไม่ได้ซึ่งนั่นจะเป็นจุดประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อหาคำตอบค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่า limited นะคะเป็นการย้ำข้อจำกัดในเรื่องความรู้บางอย่างนะคะเป็นการบอกgap of knowledge นะคะเพิ่มเติมจากที่บอกก่อนหน้านี้และต่อเนื่องจากพารากราฟด้านบนค่ะในส่วนของ introduction ค่ะส่วนใหญ่จะไม่เกิน1คอลัมน์ค่ะเป็นการบอกข้อจำกัดอีกอย่างของความรู้ในเรื่องของรูปแบบการศึกษาที่เคยใช้และแสดงสาเหตุว่าทำไมการศึกษานี้จึงเลือกใช้รูปแบบการศึกษาที่ต่างออกไปซึ่งจะตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของ introduction ค่ะจุดประสงค์ของการศึกษานะคะก็จะแสดงขึ้นก่อนเมธอดโดยเทนจะเปลี่ยนเป็น past tense นะคะซึ่งในที่นี้ก็จะอยู่ในส่วนของย่อหน้าสุดท้ายเช่นเดียวกันค่ะข้อสังเกตนะคะก็คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยก็คือมีการเขียนบทนำที่ยาวเกินไปค่ะมักเขียนสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองไม่ควรเขียน introduction เกิน1คอลัมน์ดังตัวอย่างจาก3วารสารที่ยกมานะคะหากการศึกษานั้นเกี่ยวกับประเด็นที่มีความรู้มากในสาขานั้นต้องมี reference มากตามไปด้วยและ reference นั้นต้องทันสมัยค่ะการระบุความสำคัญของปัญหาไม่ควรใส่ล้อข้อความ context มากเกินไปค่ะการอ่านเมธอดนะคะในส่วนของ New England Journal นะคะเมธอดเป็นส่วนที่สำคัญที่บอกว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างสำหรับการศึกษานี้นะคะควรเขียนให้ละเอียดให้ทำซ้ำได้แล้วก็อ่านแล้วสามารถที่จะทำตามได้ค่ะของ New England Journal นะคะจะแบ่งเป็นส่วนย่อยๆนะคะแล้วก็มาจะขึ้นเซ็กชันนี้ด้วย Study Design และ Pattern นะคะโดยระบุสถานที่ทำการศึกษาและช่วงเวลาที่ทำการศึกษาด้วยค่ะและช่วงเวลาที่ทำการแล้วก็จากนั้นตามด้วยองค์ประกอบแต่ทีละส่วนของ PICO นะคะจะทำให้เป็นระเบียบและสอดคล้องกับ Objective ในตัวอย่างนี้นะคะไม่มีหัวข้อเรื่อง Pattern แยกออกมาค่ะแต่ว่าถ้าหากจะแยกออกมาก็แยกออกเป็นย่อหน้าใหม่นะคะก็สามารถที่จะทำได้เช่น
่นเดียวกันค่ะหากเป็นการศึกษาที่มี intervention ต้องทำให้ละเอียดว่าทำอย่างไรถ้าเป็นยาต้องบอกว่าให้ทานใดปริมาณเท่าใดให้กี่วันและถ้าหากมีความจำเพาะต่อเครื่องมือที่ใช้นะคะก็ต้องระบุให้ละเอียดที่สุดค่ะการแสดงรูปภาพเพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมการศึกษานั้นได้มีการคัดเข้าคัดออกอย่างไรและมีการแยกกลุ่มหรือไม่นะคะจุดเริ่มต้นจะต้องแสดงคนที่ eligible มากี่คนมีใครบ้างและในส่วนสุดท้ายต้องบอกว่าเหลือจำนวนกี่คนในการทำการวิเคราะห์ทางสถิติการบอกว่าเราคัดใครออกบ้างหรือใช้เกณฑ์อะไรและต้องบอกว่าออกไปกี่คนด้วยเหตุผลใดก็ต้องมีอยู่ในรูปภาพนั้นด้วยค่ะในส่วนท้ายนะคะจะเป็นส่วนที่ อธิบายถึงรูปภาพนั้นว่าเป็นอย่างไรนะคะก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือมีคอนเทนต์และเลเจนด์นะคะในส่วนต่อมาในเซสชั่นต่อมานะคะเป็นการบอกว่าการศึกษาจะวัดเอาท์คัมเมื่อไหร่อย่างไรซึ่งจะเป็นไปตามเอาท์คัมตามลำดับค่ะการเขียนตารางนะคะตารางต้องสามารถอธิบายตัวเองได้ทั้งหมดนะคะโดยมากเทเบิลที่1เนี่ยจะเป็นการบรรยายถึงลักษณะของผู้เข้าร่วมการศึกษานะคะโดยการใช้ p-value โดยมีการใช้ p-value นะคะหมายถึงการใช้ inferential statistic ค่ะการเขียนหน่วยนะคะก็ต้องเขียนไว้เสมอค่ะการใช้ mean หรือ median นะคะต้องเลือกใช้ตามการกระจายตัวของข้อมูลค่ะและควรเลือกใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหากใช้ mean ก็ต้องบอกว่า standard deviation ร่วมด้วยหากเป็น median ก็ต้องบอกquartile length คู่กันด้วยค่ะการใช้ทศนิยมนะคะก็ควรใช้1-2ตำแหน่งค่ะยกเว้นที่บอกค่าสถิตินะคะจะใช้ทศนิยมตามความเหมาะสมนะคะในส่วนท้ายของตารางค่ะจะเป็น remark นะคะซึ่ง remark นั้นก็จะตามด้วย ICNJE นะคะนั่นต้องเรียงเครื่องหมายในส่วนของ remark ตามลำดับค่ะในส่วนของ method ของ JAMA นะคะวิธีการศึกษาในภาษาอังกฤษ method ต้องเติม s เสมอค่ะเช่นเดียวกันกับ New England Journal นะคะมักจะเริ่มด้วย pattern study design นะคะจึงต้องเพิ่มรายละเอียดที่มาหรือจุดเริ่มต้นของข้อมูลว่ามาจากไหนนะคะเพื่อตอบคำถามตาม objective ของหลักการศึกษานี้ด้วยค่ะในส่วนต่อมานะคะก็ได้มีการแบ่งเม็ดต่อออกเป็นหัวข้อย่อยและส่วนแรกก็ได้ระบุว่านำใครมาวิเคราะห์ค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะเป็นตัวกำหนดว่าต้องเก็บตัวแปรใดบ้างการเขียนต้องอธิบายรายละเอียดของตัวแปรเหล่านั้นด้วยค่ะและมีการบอกเอาท์คัมของการศึกษานะคะจะอธิบายว่ามีการวัดหรือประเมินผลอย่างไรเมื่อเวลาใดค่ะมีการบอก statistic analysis นะคะซึ่งจะบอกก่อนเริ่มส่วนของ result ค่ะในส่วนของ BMJ นะคะ method นะคะการเขียนคำว่า method ก็ต้องเติม s ด้วยเสมอเช่นกันค่ะในส่วนแรกก็จะบอก pattern เหมือนกันแค่ journal ค่ะในส่วนที่2นี้นะคะก็คือจะเป็นการส่วนระบุของ outcome ค่ะและใน outcome นะคะก็ต้องบอกว่ามีoutcomeอะไรมีการวิเคราะห์อย่างไรนะคะซึ่ง statistic analysis เป็นส่วนสุดท้ายที่จะแสดงเหมือนกันทุกๆ journal ค่ะซึ่งถ้าใน statistic นั้นมีการทำด้วยโปรแกรมใดก็ต้องระบุในตอนท้ายหรือตั้งแต่ต้นของย่อหน้าที่กล่าวเรื่อง statistical analysis ค่ะข้อสังเกตนะคะก็คือไม่แนะนำให้ใช้คำว่า subject ควรใช้คำว่า participant หรือ pattern แทนค่ะหากมีการใช้เครื่องมือที่ทำการวัดค่าที่เฉพาะนะคะอาจต้องอธิบายให้ละเอียดระบุถึงยี่ห้อรุ่นปีที่ผลิตด้วยเช่นกันค่ะส่วนสุดท้ายของวิธีการศึกษานะคะจะเป็น statistical analysis ค่ะการเขียนตารางของตัวแปรที่เป็น dichotomous เช่นเพศนะคะให้เขียนเพศเดียวก็พอไม่จำเป็นต้องระบุอีกเพศนะคะเพราะจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าส่วนที่เหลือนั้นเป็นของอีกเพศนึงค่ะ
ในส่วนที่ลงข้อมูลตัวเลขในตารางนะคะต้องไม่มีอะไรอย่างอื่นขึ้นมาเพิ่มเติมค่ะหากเขียนจำนวน n ไว้ด้านบนนะคะจะหมายถึงว่าใช้ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวหารทุกข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์นั้นค่ะไม่แนะนำให้ใช้คำว่า demographic แต่ควรใช้คำว่า characteristic pattern แทนค่ะไม่นิยมการใช้ conceptual framework ค่ะแต่จะใช้ figure แทนค่ะการอ่าน result นะคะในส่วนของ New England Journal นะคะ result เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะบอกว่าค้นพบความรู้อะไรไหนบ้างนะคะต่อมาเป็น main text ค่ะอธิบายว่าผู้เข้าร่วมการศึกษามีลักษณะอย่างไรซึ่งต้องมีการ cross reference ไปที่ figure 1หรือ table 1ค่ะมีการแสดงค่า p-value หรือ confidence interval นะคะแสดงให้เห็นว่ามีการทดสอบ hypothesis เกิดขึ้นค่ะมีการใช้รูปเพื่อแสดง outcome ด้วยในส่วนนี้นะคะในส่วนของ result ของ JAMA นะคะเป็นส่วนที่กล่าวถึงความรู้ใหม่เช่นเดียวกันค่ะส่วนแรกต้องบอกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษามีใครบ้างและต้องบอกว่าคนเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นเช่นไรนะคะอย่างในที่นี้เขาก็จะบอกว่าจะแสดงอยู่ในของตารางที่1นะคะหลังจากนั้นย่อหน้าถัดไปนะคะก็จะต่อด้วยผลการศึกษาที่พบค่ะเรียงตาม objective ค่ะตารางแรกใน JAMA นะคะจะกล่าวถึงลักษณะกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกับ New England Journal แล้วก็แบ่งคอลัมน์เป็น objective ค่ะมีการเขียน confidence interval และค่า p-value เหมือนใน New England Journal นะคะเพื่อให้เห็นการใช้ inferential statistics นะคะเพื่อทดสอบสมมติฐานบางอย่างค่ะในส่วนของตารางนะคะให้อ่านที่ legend หรือชื่อของตารางก่อนนะคะซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคอลัมน์และโรค่ะในตารางถัดไปนะคะก็จะมีการทำสับกรุ๊ปนะคะมีการแบ่งสับกรุ๊ปในคอลัมน์ถัดมานะคะหากผลการศึกษาที่ได้ในแต่ละกลุ่มต่างกันนะคะแสดงว่าเป็น covariate นะคะหรือ confounder หรือ confounding factor ค่ะในตารางถัดมานะคะเป็นการแสดง outcome ตาม objective ของการศึกษาลงมาค่ะในส่วน result ของ BMJ นะคะจะเช่นเดียวกันกับ New England Journal แล้วก็ JAMA ส่วนสำคัญจะอยู่ใน table หรือ figure ค่ะหลังจากกล่าวถึง pattern characteristic แล้วนะคะจะตามด้วย outcome ที่สนใจตามที่ระบุไว้ใน objective ค่ะตารางแรกนะคะจะกล่าวถึง pattern characteristic นะคะจะแบ่งคอลัมน์ตาม objective ตารางประกอบด้วย3ส่วนค่ะคือชื่อเนื้อหาและหมายเหตุในตอนท้ายค่ะการใช้ทศนิยมนะคะก็จะใช้1ตำแหน่งนะคะยกเว้นค่าสถิติ p-value confidence interval odd ratio hazard ratio หรือ relative risk นะคะก็จะมีทศนิยมตามความเหมาะสมค่ะมีการแสดง figure นะคะใช้แสดงเฉพาะส่วนที่เป็น outcome โดยน่าจะเป็น compound figure ค่ะในส่วนหัวข้อถัดไปจะนิยมแบ่งหัวข้อตาม outcome ของ objective ของการศึกษานั้นๆนะคะมีการแสดงค่า p-value และค่า confidence interval ในแต่ละหัวข้อย่อยนะคะเป็นข้อมูลหลักของผลการศึกษาในแต่ละหัวข้อย่อยค่ะข้อสังเกตนะคะก็คือ result นะคะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดพบจะบอกว่าค้นพบอะไรใหม่นะคะเป็นหัวใจในการทำงานวิจัยนะคะและส่วนที่สำคัญใน result ก็คือตารางและรูปภาพค่ะตารางและรูปภาพนะคะควรมีไม่เกิน5ภาพต่อการนำเสนอ1หน้ากระดาษค่ะไม่นิยมทำรูปภาพเป็น3มิติค่ะแล้วก็ไม่นิยมทำรูปภาพเป็นแผนภูมิค่ะการอ่าน discussion นะคะในส่วนของ New England Journal นะคะ discussion เป็นสิ่งที่เราค้นพบในการศึกษาเหมือนหรือต่างกับคนอื่นอย่างไรนะคะเป็นการแปลผลเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อและไม่มีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยค่ะในส่วนแรกก็จะกล่าวสรุปในภาพรวมนะคะเป็นสรุปเฉพาะสิ่งที่สำคัญเท่านั้นค่ะในส่วนที่สองนะคะก็จะเขียนสิ่งที่ค้นพบว่าเหมือนหรือต่างกับการศึกษาอื่นอย่างไรมาจากสาเหตุใดแล้วก็จะมีเลขอ้างอิงท้ายประโยคเสมอค่ะในย่อหน้าถัดไปนะคะก็จะบอกข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยในการศึกษานี้นะคะซึ่งจะส่งผลต่อการสรุปผลการศึกษาค่ะ
ในการสรุปนะคะจะไม่แยกออกมาเป็นหัวข้อย่อยค่ะแต่จะแยกออกมาไว้ในย่อหน้าสุดท้ายนะคะจะขึ้นประโยคด้วย in summary หรือ in conclusion ค่ะในส่วนสุดท้ายต่อจาก conclusion นะคะจะเป็นการเขียนเพื่อบอกกิจกรรมประกาศการเขียน funding และ conflict of interest นะคะในส่วนของ appendix นะคะก็จะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากที่ใดบ้างนะคะอาจจะมีการทำลิงก์เพื่อเข้าถึงเอกสารนั้นๆเลยค่ะในส่วนของ reference นะคะใช้ระบบ Vancouver คือใช้ระบบตัวเลขนะคะแต่จะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละวารสารและควรนำมาอ้างอิงเฉพาะส่วนที่สำคัญและตรงประเด็นต่อบทความนั้นๆค่ะในส่วนของ drama นะคะ discussion จะใช้คำว่า comment แทนนะคะเป็นการบอกว่าสิ่งที่คนพบในรีสอร์ทนั้นหมายความว่าอย่างไรนะคะในส่วนแรกก็จะเหมือนกับ England Journal คือมีการสรุปรีสอร์ทที่สำคัญออกมาแสดงค่ะในส่วนถัดมานะคะเป็นการแสดงถึงการศึกษาก่อนหน้านี้ว่ามีส่วนเหมือนหรือต่างอย่างไรนะคะและบอกสาเหตุว่าทำไมถึงเหมือนหรือต่างกันค่ะนอกจากนี้นะคะในย่อหน้าถัดไปอาจจะมีคำว่าTo our knowledge หรือ This is the first study นะคะก็จะเป็นการบอกข้อดีข้อเสียของการศึกษาเท่าที่ทราบค่ะจะมีการแสดง reference นะคะโดยในท้ายประโยคของทุกๆอันที่มีการอ้างอิงของบทความอื่นค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนท้ายนะคะจะมีการย้ำข้อดีข้อเสียโดยขึ้นต้นประโยคว่า statement ในการบอกข้อดีนะคะและตามด้วย limitation นะคะในการบอกข้อจำกัดของการศึกษาค่ะการสรุปนะคะไม่แยกออกเป็นหัวข้อย่อยค่ะแต่จะสรุปในย่อหน้าสุดท้ายและนับขึ้นต้นด้วยคำว่า in summary หรือ in conclusion ค่ะ reference ก็ใช้ระบบ Vancouver เช่นเดียวกับ New England Journal นะคะแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อยค่ะในส่วนของ BMJ นะคะ discussion นะคะจะประกอบด้วยส่วนย่อยแยกออกจากกันชัดเจนนะคะเพื่อบอกว่า result นั้นหมายความว่าอย่างไรที่ค้นพบได้เช่นนั้นเป็นเพราะอะไรนะคะส่วนที่สองจะบอกข้อดีข้อจำกัดของการศึกษานะคะโดยใช้คำว่า strength and weakness of study นะคะในส่วนแรกนั้นบอกถึงสรุปสิ่งที่สำคัญที่ค้นพบในการศึกษาค่ะในส่วนย่อยถัดมาคือ comparison with other study นะคะคือมีการ reference อ้างอิงในการเปรียบเทียบการศึกษาอื่นนะคะบอกเหตุผลว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรค่ะมีการแยกเป็นหัวข้อย่อยนะคะมี implication for research รวมทั้ง implication for practice ค่ะในส่วนสุดท้ายของ BMJ นะคะจะมีการสรุปออกมานะคะเป็นการสรุปสิ่งที่สำคัญมากๆที่เหลือเพียงไม่กี่ประโยคนะคะในส่วนแรกจะบอกถึงสิ่งที่เรารู้แล้วนะคะและส่วนที่สองก็จะบอกว่าสรุปถึงสิ่งที่เราค้นพบใหม่ในการศึกษานี้ค่ะในท้ายการวิจัยนะคะจะมีการบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากใครมีความcompeting interest อย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการแจ้ง ethical approval ค่ะในส่วนของ reference นะคะก็ใช้ระบบ Vancouver เช่นเดียวกับ New England Journal และก็ JAMA ค่ะข้อสังเกตนะคะก็คือการเขียนวิจารณ์ที่ดีนะควรแยกออกเป็นหัวข้อย่อยๆเช่นเดียวเช่นใน BMJ ค่ะในส่วนการวิจารณ์นี้จะต้องบอกว่าทำไมผลการศึกษาจึงเป็นเช่นนั้นแต่จะไม่มีข้อมูลใหม่จากผลการศึกษาเพิ่มเติมเข้ามาค่ะไม่มีค่าสถิติแสดงในส่วนนี้และการเขียนเอกสารอ้างอิงนั้นจะไม่ใช้บรรณานุกรมนะคะแต่ว่าจะใช้เป็น reference นะคะคือสามารถต้องสามารถสืบ